ที่น่าน้อยใจที่สุดเรามีเวลาปีกว่ามีคนพูดถึงเครื่องช่วยหายใจมาแล้วเครื่องออกซิเจนไฮโฟลมีแรงดันช่วยให้ผู้ป่วยสูดอากาศสูดออกซิเจนเข้าไปในปอดมีเวลาเพียงพอที่ให้ยาต้านไวรัสยาต้านการอักเสบของปอดเนี่ยได้เยียวยารักษาและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ลดอัตราการที่ต้องเข้าไปในห้อง ICU ได้ซึ่งวันนี้ห้อง ICU ก็จำกัดเครื่องช่วยหายใจก็จำกัดรัฐบาลไม่คิดที่จะอนุมัติงบกลางในการจัดซื้อเหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้อนุมัติงบ191ล้านไปจัดการม็อบทำได้ใช่ไหมจำเป็นกว่าลดอัตราการตายนี่โอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วจะบอกว่าเขาบริหารดีได้ยังไงไปถามคุณหมอได้เลยว่าเครื่องนี้จำเป็นไหมขาดกันแทบทุกโรงพยาบาลหมอทุกคนปรับทุกข์กับผมหมดและที่สำคัญยาเนี่ยคุณเตรียมให้เพียงพอเถอะวันนี้พอเราพูดถึงการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนรัฐบาลก็ทำแต่วัคซีนแต่ยาก็ไม่ทำอีกแล้วจะบอกว่าเขาบริหารดีได้ยังประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยโควิดนอกประเทศจีนเมื่อวันที่13มกราคม2563นะเราเป็นประเทศแรกของโลกนะและเรามีเวลาปีกว่านะในการเตรียมการรับมือกับมันนะพบเห็นที่แชร์ในโซเชียลมีเดียผมทุกข์ใจมากๆบอกว่าเรามีอัตราการตายน้อยอัตราการติดน้อยประเทศนี้เราดีอยู่แล้วนี่คือผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเวลาที่เราจะประเมินผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราไม่ใช่ประเมินจากสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากความโชคดีที่นักวิจัยยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรที่ประเทศในแถบเอเชียมีคนติดน้อยตายน้อยยังไม่รู้และเอามาเป็นผลงานความสำเร็จของพลเอกประยุทธ์มันอาจจะมาจากภูมิอากาศมาจากเรื่องยีนมาจากการภูมิต้านทานหรือวัคซีนที่เราเคยฉีดมาก่อนก็ได้มันตอบไม่ได้แต่เราเอาผลงานที่มันดีอย่าเรียกผลงานเรียกว่าเราเอาผลลัพธ์ที่อยู่ดีมันดีโดยที่ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์มาบอกว่านี่คือผลงานพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่ผมคาดการณ์ว่าใช่แน่ๆก็คือว่าประเทศไทยประชากรเราประชาชนเราเชื่อหมอให้ความร่วมมือกับรัฐถูกไหมฮะรัฐบอกว่าให้ทำมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ก็เชื่อถือกันก็ยอมรับให้ความร่วมมือคือวันนี้สถานการณ์ที่ยังพอประคับประคองไปได้เนี่ยมันมาจากการเสียสละของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยที่เชื่อหมอที่ให้ความร่วมมือกับรัฐแล้วเราปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ที่วันนี้เรายังเห็นช่องโหว่ที่ควรทำแต่ไม่ทำเราเห็นข้อบกพร่องในสิ่งที่เขาทำเต็มไปหมดไฮแจ็คขโมยความสำเร็จที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานและความเสียสละของประชาชนได้อย่างไรไม่ได้ประชาชนเราสามารถตายน้อยกว่านี้ได้เราสามารถติดน้อยกว่านี้ได้เศรษฐกิจเราบอบช้ำน้อยกว่านี้ได้เราสามารถเห็นการฟื้นตัวที่เร็วกว่านี้ได้เราฉีดวัคซีนที่เร็วกว่านี้ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์เตรียมการและทำได้ดีกว่านี้และโอกาสเหล่านี้รออยู่ตรงหน้าแต่พลเอกประยุทธ์ไม่คว้าไว้เลยและเราจะประเมินว่าพลเอกประยุทธ์ดีได้อย่างไรถูกไหมผมตั้งคำถามก่อนวัคเรามีเวลาเตรียมการมาปีกว่าจะมีคณะทำงานในการจัดหาวัคซีนทางเลือกต้องรอจนถึงวันที่9เมษายน2564ปีกว่าเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือ1ปี2เดือนกับอีก27วันกว่าที่จะเจรจากับไฟเซอร์วันที่22เมษาต้องรออีกกี่วันถึงเก็บนะพอตั้งคณะทำงานวันที่9 22เจรจาได้เลยคำถามคือแล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ถูกไหมครับยามีเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ว่ายาเริ่มขาดโชคดีเดชะบุญยาฟาวิพิราเวียมาทันในวันที่26เมษายนถูกไหม2ล้านเม็ดแล้วก็อาจจะมาเพิ่มเติมอีกใช่ไหมก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแต่จากการที่ผมหารือกับคณะทำงานที่เป็นแพทย์ยาในโลกใบนี้เนี่ยที่วันนี้ FDA ของอเมริกาอนุมัติให้ใช้รักษาเนี่ยนะครับกับผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยมีหลายขนาดแล้วไม่ว่าจะเป็นและยาบางขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัสหรือยาต้านการอักเสบของปอดก็อยู่ในแนวเวชปฏิบัติหรือเคยอยู่ในแนวเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์หรือแม้แต่วันนี้อาจจะเอาออกไปแล้วเนื่องจากสต็อกยาไม่มีแต่โรงเรียนแพทย์ก็ยังใช้อยู่อย่างเช่นยาโทซิลิซูแมบเป็นต้นซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบของปอดหรืออย่างยาเลมเดซิเวียที่เป็นยาฉีดที่
แพทย์สามารถที่จะเลือกใช้ตามข้อบ่งชี้สำหรับคนไข้ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อยาฟาวิพิลาเวียได้เราก็ไม่มีสต็อกหรือมีสต็อกที่จำกัดมากๆณวันนี้ยาต้านไวรัสในประเทศไทยเราแทบจะมีแค่ฟาวิพิลาเวียอย่างเดียวซึ่งเป็นยาที่ใช้กันในประเทศในแถบตะวันออกแต่ยาที่ใช้ในประเทศในแถบตะวันตกอย่างเช่นโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างเงี้ยฮะและยังมียาอีกหลายขนาดมากยาของบริษัทเอไลลิลลี่ที่ผ่าน FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็ไม่คิดที่จะสำรองเอาไว้การสำรองยาก็เหมือนกับการสำรองวัคซีนแหละครับเราต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหายาวันนี้พอเราพูดถึงการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนรัฐบาลก็ทำแต่วัคซีนแต่ยาก็ไม่ทำอีกวันนี้เรามีแต่ยาฟาวิพิลาเวียเป็นหลักผมไม่ได้เป็นแพทย์แต่ผมมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนแพทย์คือมียาที่จำเป็นที่หลากหลายเพราะคนไข้แต่ละคนมีข้อบ่งชี้ในการใช้ที่แตกต่างกันหมอเป็นผู้วินิจฉัยถูกไหมครับจะได้มียาในมือที่เลือกใช้เพื่อช่วยเหลือชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับแต่วันนี้ยาที่ให้หมอเลือกใช้มีอยู่อย่างจำกัดมากๆเลมเดซิเวียไปเช็คดูได้เลยครับว่ามีให้เบิกผมว่าหลักสิบอะแล้วถ้าเกิดคนไข้ไม่ตอบสนองต่อฟาวิพิลาเวียเราจะมียาทางเลือกอะไรและที่น่าน้อยใจที่สุดคืออะไรครับเรามีเวลาปีกว่าแล้วเราเคยมีเหตุการณ์ละลอก1ละลอก2มาแล้วมีคนพูดถึงเครื่องช่วยหายใจมาแล้วรัฐบาลรู้ดีว่ามีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเครื่องออกซิเจนไฮโฟลนะหรือเรียกว่าไฮโฟลนาโซลแคนูล่าซึ่งตัวนี้ดีมากๆครับเพราะว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ไม่ต้องใส่ท่อนึกภาพไหมครับคือถ้าออกซิเจนปกติสำหรับคนไข้ที่มีอาการที่หนักขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าการหายใจสูดออกซิเจนเข้าไปในปอดมันทำได้ลำบากมีอาการเหนื่อยหอบถ้าใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเครื่องออกซิเจนไฮโฟลจะทำให้มีแรงดันที่ทำให้ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสูดอากาศสูดออกซิเจนเข้าไปในปอดและมีเวลาเพียงพอที่ให้ยาต้านไวรัสยาต้านการอักเสบของปอดเนี่ยได้เยียวยารักษาและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ลดอัตราการที่ต้องเข้าไปในห้อง ICU ได้ซึ่งวันนี้ห้อง ICU ก็จำกัดเครื่องช่วยหายใจก็จำกัดจะได้สำรองไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยสีแดงที่จำเป็นจริงๆสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองเข้มเครื่องไฮโฟลออกไฮโฟลนอสโซลแคนูล่าหรือออกซิเจนไฮโฟลสำคัญมากๆแต่รัฐบาลไม่ซื้อมาก่อนนะครับณวันนี้มูลที่ศิริราชพยาบาลผมเข้าใจว่ามีการอนุมัติซื้อมาจำนวนหนึ่งแล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆแล้วถามว่ารัฐบาลไม่คิดที่จะอนุมัติงบกลางในการจัดซื้อเหรอทั้งที่ก่อนหน้านี้อนุมัติงบ191ล้านไปจัดการม็อบทำได้ใช่ไหมเครื่องนี้เครื่องละ 200,000 บาท100เครื่องคือ200ล้านแพงกว่าไอ้191ล้านที่อนุมัติไปจัดการม็อบแค่9ล้านบาทจำเป็นกว่าลดอัตราการตายของผู้ป่วยได้มากกว่าเพิ่มโอกาสรอดได้มากกว่าทำไมไม่อนุมัติทำไมวันนี้ไม่พูดเลยนี่โอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วจะบอกว่าเขาบริหารดีได้ยังไงไปถามคุณหมอเลยแล้วว่าเครื่องนี้จำเป็นไหมขาดกันแทบทุกโรงพยาบาลนะครับนี่ยังไม่นับเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชันอีกนะครับที่มีความจำเป็นในการรักษาภาวะปอดอักเสบที่ขาดอีกรู้ไหมครับยาก็ไม่หลากหลายไม่กระจายความเสี่ยงไม่กระจายความเสี่ยงในการจัดหายาเลมเดซิเวียตอนนี้เหลืออยู่กี่เข็มแล้วคือผมไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ทุกกรณีนะแต่หมอต้องมียาที่มากมายหลากหลายที่หมอเขาเลือกใช้ที่เหมาะสมกับข้อบ่งชี้ได้จริงไหมหมอจะได้กล้าที่จะใช้ดุลยพินิจกล้าที่จะได้วินิจฉัยและตัดสินใจสั่งยาใช่ไหมเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ไม่มีหมอคนไหนอยากเห็นคนไข้ที่ตัวเองเป็นเจ้าของไข้แล้วทรุดลงอยู่ตรงหน้าโดยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้หมอทุกคนปรับทุกข์กับผมหมดและที่สำคัญวันนี้ยาเนี่ยคุณเตรียมให้เพียงพอเถอะแม้ว่าจะมีฟาวิพิลาเวียเป็นหลักแล้วคุณลดขั้นตอนในการทำงานเอกสารได้ไหมณวันที่หมอจ่ายยาคุณเคยนับไว้ว่าวันที่หมอเซ็นแล้วว่าจ่ายยาฟาวิพิลาเวียให้คนไข้กอไก่เนี่ยต้องรออีกกี่ชั่วโมงกว่ายาจะมาถึงคนไข้กอไก่ถ้าอยู่นอกราชการเบิกได้ไหมลดงานเอกสารที่หมอต้องเขียนเยอะแยะได้ไหมช่วงเวลาที่เป็นความตายที่แข่งกับเวลาเนี่ยจะเอางานธุรการเยอะแยะมาเพื่ออะไรในเมื่อหมอตัดสินใจแล้วหมอเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้แล้วณวินาทีที่หมอเซ็นอีกกี่ชั่วโมงยาควรจะมาทันทีใช่ไหมไม่ใช่ต้องรอแต่วันนี้ผมบอกว่ารัฐบาลปล่อยให้ประชาชนเกิดขึ้น4รอและสุดท้ายมันคือความเท่ากับรอความตายมันคือเท่ากับรอความตายคืออะไรฮะรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียง
รอยาแล้วเราก็บอกว่าแล้วค่ามัธยฐานของระยะเวลาของผู้ป่วยนับจากวันที่ทราบผลจนเสียชีวิต3วัน3วันจากวันที่ทราบผลไม่ได้3วันจากวันที่เขามีอาการนะเราดูข่าวดีๆนะ3วันจากที่ทราบผลแล้วเราดูที่แถลงสิบางคนเสียชีวิตในวันที่ทราบผลบางวันเสียชีวิตก่อนผลออกแบบนี้ปล่อยได้เหรอถูกไหมเพราะเขาต้องรอคิวตรวจไงรอผลตรวจรอเตียงไงและรอยาไงกว่าที่จะได้เตียงอาการหนักแล้วทำไมเราไม่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเชิงลุกได้ง่ายขึ้นล่ะทำไมต่างประเทศที่เขาเจอปัญหานี้มามากกว่าเราเขาถึงใช้ rapid antigen test ได้ล่ะเขาถึงยอมให้ชุด rapid antigen test ที่ผ่าน อย. หรือ FDA ของประเทศเขาสามารถขายได้ตามร้านขายยามาตรฐานทั่วไปล่ะทั้งที่มันตรวจได้เร็วกว่าล่ะทำไมเราไม่เพิ่มการตรวจคัดกรองรู้ว่า RT-PCR แม่นยำกว่าแต่ณสถานการณ์นี้หมอหลายท่านก็บอกว่าการระบาดมันชุกแล้วใช่ไหมครับมันควรต้องสกัดกั้นใช่ไหมครับนี่ก็ปัญหาอีกก็ไม่ยังใช้วิธีการตรวจแบบเดิม capacity เท่าเดิมนี่โอกาสมันรอตรงหน้ารอเตียงทำไมปัญหารอเตียงถึงเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะอะไรฮะรอผลตรวจก่อนเพราะคุณยังทำนโยบายนี้อยู่ไงโรงพยาบาลไหนตรวจเจอก็ต้องรับผิดชอบหาเตียงของตัวเองไปและทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะตรวจเพราะกังวลเรื่องการหาเตียงให้กับคนไข้ถ้าหากตรวจพบว่าติดเชื้อถูกไหมการตรวจคัดกรองเชิงลุกด้วยRapid แอนติเจนเทสก็ไม่อนุมัติไม่ยอมให้ขายได้ไม่ยอมให้ประชาชนได้ตรวจเองทำไมรัฐต้องมองว่าประชาชนเขาไม่สามารถทำได้ล่ะคุณให้ความรู้ประชาชนคุณทำคลิปสิมันมีวิวัฒนาการในการตรวจใหม่ๆมากมายแล้วประชาชนจะได้ระมัดระวังใช่ไหมอัปเดตสามารถตรวจแล้วก็อัพโหลดหรือส่งข้อมูลผลตรวจลงมาในแอปของหมอไม่ว่าจะเป็นหมอชนะหมอพร้อมอะไรก็แล้วแต่สิใช่ไหมก็ไม่ทำเลยแล้วอะไรอีกฮะวันนี้คุณลองสิคุณจะโอนโรงพยาบาลหนึ่งจะโอนผู้ป่วยหนักไปที่จุฬาไปที่ศรีราษฎร์สิต้องใช้คอนเน็กชันทั้งนั้นถูกไหมมันไม่มีระบบผมถึงเสนอว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการเตียงได้แล้วว่าเราจะบริหารจัดการเตียงแบบนี้ส่งต่อผู้ป่วยแบบนี้โอนย้ายผู้ป่วยแบบนี้หาเตียงแบบนี้ถ้าเห็นพื้นที่ว่างเห็นผู้ป่วยที่เหมาะสมเราสามารถที่จะสั่งการให้ผู้ป่วยคนนั้นเข้าไปได้เลยมันต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการแบบนี้แล้ว call center คุณเหลือเบอร์เดียวได้แล้ววันนี้มีกี่ call center มีที่ไหนครับที่มี call center 1668 1669และนี่มีเบอร์ที่อาคารนิมิบุตรอีกแล้วพอโทรไปที่อาคารนิมิบุตรบอกว่าจะประสานงาน1668ให้แล้วโทรไปหา1168ไม่ดีกว่าเหรอนี่คือปัญหาแต่เราขาดระบบในการจัดการสาธารณสุขที่ดีแล้ววันนี้ฝีมันแตกแล้วต้องเร่งจัดการแล้วนะครับวันนี้ต้องเร่งแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วนี่คือหน้าที่ผู้นำวันนี้ต้องทำแบบนี้แล้ว